เร็วมาทันทีครับกฤษดาเบิ้ลให้มาสวยมากครับธีรศิลป์วันนี้พื้นที่เพียบเลยครับลงมาต่ำแล้วดึงจังหวะไหลหลุดเดี่ยวเลยครับธงไม่มีไม่รู้เล่นไปก่อนแล้วก็ยิงลูกนี้โอ้โหติดเซฟโอ้โหธงไม่มาด้วยนะครับนั่นน่ะครับฟาริสเปิดมาตรงกลางโดนโมงเสียได้บอล2เก็บได้กดไม้ลองซัดเอาบดไปหน่อยแต่กลายเป็นดีเข้าขวาด้วยลุดเดียวแล้วยิงโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้โห1-0วิสาปันดีครับแล้วก็สุรภักดิ์นับถอยหลังแล้วครับแล้วผู้สินเป่าเริ่มเกมครับอะไรครับบีจีเริ่มมาก็ให้กฤษดาบอมเข้าใส่เลยครับจังหวะขึ้นโมงเช็ดก่อนของอิกซานบอลปุ๊บมาโอ้โหเจอ2เอาบอลเข้าทางธีรศิลป์ให้ต่อมาสวยครับมีโอกาสลุดเดียวมุมแคบล็อกแล้วก็ยังล็อกอยู่ได้ยิงดูโอ้โหติดบล็อกครับพิกซานผู้จังหวะแรกเนี่ยเหลี่ยมยิงไม่มีครับอ้าวแต่ว่าโดนใครผู้สินให้เตะมุมครับโอ้โหนี่ไป วิ่งหาเข้าช่องได้ดีนะครับเจอบอลระยะอันตรายในกรอบเขตโทษได้2ครั้งแล้วคราวนี้รับบอลด้านขวาบ้างแต่ว่าไปใช้เวลาคิดเยอะไปนิดนึงครับสุดท้ายเนี่ยบอลจะถูกเร็วมาทันทีครับกฤษดาเบิ้ลให้มาสวยมากครับธีรศิลป์วันนี้พื้นที่เพียบเลยครับลงมาต่ำแล้วดึงจังหวะไหลหลุดเดี่ยวเลยครับธงไม่มีไม่รู้เล่นไปก่อนแล้วก็ยิงลูกนี้โอ้โหติดเซฟโอ้โหธงไม่มาด้วยนะครับนั่นน่ะเนี่ยครับคือขยับหาพื้นที่เก่งนะครับแล้วก็ช่องมีให้ไว้ก่อนครับดูจังหวะออกตัวโอ้โหน่าจะเหลืองครับน่าจะเหลืองถ้าลูกนี้เป็นประตูเข้าไปเนี่ยมีโอกาสจะโดน VAR ย้อนเช็คล้ำหน้าได้ครับตัวดันไลน์สุดท้ายมาทันเวลาครับฟานพูตอสของท่าเรือครับวิ่งสวนทางกับอิกซานมาจริงก็ถือว่าตัดความเสียดายไปแล้วกันครับอย่างน้อยๆเนี่ยลูกนี้น่าจะโดนเช็คล้ำหน้าเอาละครับขยับเติมขึ้นมาด้วยครับฟิลิปเป้เปิดเข้ากลางจับแล้วซัดลูกนี้โอ้โหโดนไม่ดีครับโอ้โหลอสทาเนลลี่ครับบอลมันเบาก็เลยมาทันนะพี่สารโอ้นี่คือการขึ้นมาแล้วได้จบผลแรกในเกมนี้ของท่าเรือครับและมาได้น่ากลัวเอาเรื่องเลยครับเล่นกันแค่2คนครับโอ้เข้าหาช่องเจอแล้วก็ทิศทางที่โอ้ให้มาลูกนี้สวยมากครับเอาละครับอาพิสิทธิ์ตั้งป้อมแล้วก็โยนโด่งมาตู้หลังลึกเกินไปโอ้ทางด้านของธีรศิลป์นั้นปรีเข้าไปแล้วแต่ว่าบอลมันลึกไปหน่อยครับนี่เป็นจุดที่ BG ยังโหดไม่สุดเพราะว่าบอลครอสจากริมเส้นเนี่ยเสียเกือบ 100% เลยลูกนี้ก็เหมือนกันครับมีเวลาไม่น้อยเลยครับแต่ว่าวางเท้าได้ไม่นิ่งพอครับบอลมาลึกแต่แรกแล้วก็สุดท้ายไม่มีใครเล่นได้ต้องจูนหน่อยครับเพราะว่าขยับเติมมาครับมีโอกาสที่ปฐมพลครับเปิดมาโล่งๆแล้วโอ้โหได้โคกโอ้โหแต่ว่าจังหวะสุดท้ายมันโหดไปหน่อยครับบาลอสทาเดลี่มา2ครั้งเกือบได้ประตูทั้ง2ครั้งครับเพราะว่ามาแล้วได้จบตลอดนะครับนี่ครับลูกเปิดของปฐมพลทั้งที่หน้าปากประตูนี่มีกันอยู่2คนแต่ว่าโอ้โหนี่เข้าคู่ประกบนี่เป็นปรากฏว่าเจอช่องว่างทั้ง2คนนะครับตัวที่จะลุ้นเข้าทําของท่าเรือเนี่ยแล้วเป็นสุดท้ายที่ทาเดลี่ขึ้นแต่ว่าบอลมันมาโด่งไปนิดเดียวครับโดนไม่เต็มก่อนหน้านี้ก็ได้ลุ้นยิงไปทีนึงแล้วด้วยครับวาริสเปิดมาตรงกลางโดนโมงเสียได้บอล2เก็บได้กดไม้ลองซัดเอาบดไปหน่อยแต่กลายเป็นดีเข้าขวาด้วยลุดเดียวแล้วยิงโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้โห1-0วิสาปันดีครับกดให้กับโจติอากดให้กับ BG ขึ้นนำไปแล้วสุดท้ายครับ BG ก็ปรับตัวเองด้วยการเลิกเล่นริมเส้นครับเจาะมันตรงกลางเนี่ยครับโอ้โหแล้วก็พื้นที่นิดเดียวเท่านั้นครับโอ้เหลี่ยมการเล่นบอลจังหวะแรกดีมากครับก็เป็นจุดแข็งของอิกซานเลยและนิ่งคอครับในจังหวะโดนตัวใช้โอกาสได้เต็มโชว์ความเล่นชุดเคยเรียนบัลเล่มาก่อนหรือเปล่าครับเนี่ยอิกซานดูบอลครอสเข้าไปเนี่ยคราวนี้ก็เปิดใช้ได้แล้วครับแต่โดนมงดักออกมาจังหวะ2เนี่ยครับยิงชัดๆแต่ว่าไม่ดีครับบอลเนี่ยไปพุ่งเข้าหาอิกซานนะครับโอ้แล้วแกก็จับบอลอยู่เลยครับจากจังหวะแรกพร้อมเล่นอยู่ตลอดเวลาทักษะดีมากครับแล้วก็จังหวะ2แต่งบอลหนีตัวประกบครับหนีเฉลิมศักดิ์เข้าไปแล้วก็นิ่งมากครับมีเวลามากพอสมควรเพราะว่าสมพรยศเองก็ออกมาค่อนข้างช้าครับเว้นระยะให้กับทางอิกซานเนี่ยเล็งมุมยิงได้ตามใจชอบครับก็เล่นแบบไม่ต้องฝืนธรรมชาติครับเลือกมุมกว้างกว่าทางซ้ายมือตัวเองเข้าไปในสุดก็เป็นบีจีปทุมครับที่ทำเหมือนจะโอ้โหโดนข้ามคานครับอู้จังหวะแตะสุดท้ายของกฤษดานะวางเท้าไม่ถนัดเท่าไหร่แต่
แต่ว่าเนี่ยครับมันใช้ประโยชน์ในการพักบอลแล้วก็เลือกออกบอลแต่ละจังหวะที่เพื่อนได้เปรียบขึ้นเยอะนะครับก็บอกเลยครับเป็นตำแหน่งตัวที่ปกติในแนวรับคู่แข่งไม่ค่อยระวังการขึ้นเกมบุกของเขาอยู่แล้วครับกฤษฎากาแมนโอ้นี่เป็นจังหวะที่ขึ้นสูงที่สุดในเกมนี้ของเขาเลยครับแล้วก็อยู่ในระยะลุ้นประตูได้ครับพี่น้องธีรศิลป์ไขว้โอ้โหอย่างร้ายแล้วมา2ทางเลือกครับเลือกขวาสุดวาริสมาอีกแล้วธีรศิลป์ชูมือขอธีรศิลป์ชูมือขอแล้วก็เลือกเปิดโด่งมาธีรศิลป์โอ้โหไม่ได้ครับนี่ขอมาแต่ไกลเลยครับธีรศิลป์ครับแล้วก็มาที่จุดนัดพบโป่งลูกนี้ไม่ตรงนี่เป็นจังหวะจุดเริ่มและจุดจบด้วยการเล่นกันแค่2คนนะครับโอ้ธีรศิลป์กับวาริสเขาเป็นคนไขว้บอลตั้งแต่กลางสนามครับแล้วก็มีเวลามากพอในการที่วิ่งเข้ามาหาลูกครอสของวริชูทองจังหวะบอลเลยมาเสาไกลเนี่ยตรงนั้นมีสุบนันไปขึ้นค้ำเอาไว้ครับเปลี่ยนแกนมาครับมาขึ้นทางขวาสุดเลยครับฟิลิเป้จี้เอาหาก่อนฟิลิเป้คืนกลับมาวราชิตตักมาคืนที่ฟิลิเป้โอ้โหทำอะไรไม่ได้ครับนี่ครับยกนิ้วให้เพื่อนเลยกลับมาใหม่เจอบีเร็วเหมือนกันครับย้อนกลับมาสมพรโดนสไลด์โอ้โหลูกนี้นี่ไม่ฟาวด้วยเฟรดดี้เอียงเข้าซ้ายแล้วกดลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหสมพรยศได้แต่มองครับ 2-0 ไปแล้วโอ้โหเป็นจังหวะสู้กันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันครับคือไล่เพรสซิ่งหนักกันด้วยกันทั้งคู่ครับแล้วรอบนี้เป็นรอบที่ BG ไปเพรสซิ่งในดันของทางท่าเรือบ้างครับไล่จนกระทั่งจังหวะของท่าเรือก็เพี้ยนไปครับโดยเฉพาะการโดนไล่สุดตัวสุดท้ายที่สมพรยศออกบอลแบบไม่ถนัดเท่าไหร่ครับแล้วก็แม่ออกบอลลูกนี้ไปติดถูกคนซะด้วยครับดันไปติดเฟรดดี้อัลวาเรสตัวที่เล่นบอลระยะแบบนี้ได้อันตรายแต่ทุนเดิมอยู่แล้วเกมเพิ่งจะเปิดหน้าแรกกันได้ไม่นานครับแล้วก็เป็น BG คว้าโอกาสของตัวเองได้ครับที่เขาไล่บอลกันมาหลายจังหวะนะครับไล่จนไปถึงหน้าปากประตูเลยสมพรยศโดนบีบครับก็ออกบอลมาได้ไม่แรงพอครับไปติดครับพักอกไปเลยแล้วก็เดี๋ยวดูจังหวะของฟรีเดียเบเลสชั้นแลบครับเควินดีรมรามพยายามที่จะกระโดดบล็อกเนี่ยบอลมันเฉียวปลายเท้าปุ่มสตั๊ดเขาหน่อยนึงแล้วก็เป็นคลิกที่ดีของเฟรดดี้เลยครับโอ้บอลสายเข้าเสาไกลไปเลยได้ลูก2แบบนี้ก็ดูมั่นใจขึ้นกันเลยนะครับโอ้โหท่าเรือเป็นทางด้านของประกรณ์ให้มาจังหวะได้โอกาสเปิดลูกนี้เอาสกัดไม่ดีเท่าไหร่แล้วมงย้อนกลับมาได้ยิงสุดท้ายล้ำหน้าหรือเปล่าคงมาไหมคงยังมาไม่มามาแล้วล้ำหน้าถ้าเห็นแอคชั่นแบบนี้แปลว่าคงมาครับปูแต่ทุลักทุเลครับ BG โดนท่าเรือนวดใส่หนักๆนี่มีรวนให้เห็นชัดเจนนะครับเริ่มมีช็อตสกัดแบบสเปซสปามากขึ้นครับนี่ครับปริ้นไปปริ้นมาโอ้โหมีครับของ VG เหลือตัวห้อยท้ายไม่ล้ำนะครับเนี่ยได้ประตูนี้อ๋อแล้วครับแบบนี้ไม่ต้องไปดูเองแล้วครับผู้สินเป็นประตูครับเอาแล้วครับท่าเรือไล่มาแล้วครับ1-2ฟาบูโทสครับจังหวะเขายืนห้อยอยู่ลึกก็จริงครับแต่ว่าผู้เล่น BG ดันลายกันเฉพาะแค่ในกรอบ